ขาบวมตัวบวมเป็นตะคริวน้ำท่วมปอดอาการของคนที่เป็นโรคไตระยะสุดท้ายไม่ใช่ว่าทุกเคสค่าไตต่ำกว่า 15% หรือต่ำกว่า 10% แล้วจะต้องฟอกไตทุกเคสนะคะถ้าเคสไหนที่มีอาการข้างเคียงเหล่านี้บวมมากหายใจไม่ออกหรือว่าน้ำท่วมปอดติดเชื้อในกระแสเลือดอะไรแบบนี้ก็จะต้องทำการฟอกเพื่อช่วยชีวิตคนป่วยก่อนดังนั้นนะคะบอกเคล็ดลับเลยค่ะถ้าคุณไม่อยากฟอกไตนะคะสิ่งที่คุณจะต้องดูแลก็คืออาการข้างเคียงเหล่านี้ค่ะจะต้องไม่มีหรือไม่เป็นเลยยิ่งดีนะคะมันทำได้เหรอคุณลินทำได้นะคะถ้าคุณค่าไตต่ำแต่ไม่มีอาการบวมนะคะอันนี้คุณหมอเขาจะให้คุณยืดไปมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คือต่ำกว่า 10% แล้วไม่มีอาการบวมยังแข็งแรงเดินได้อันนี้เรายังมีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณหมอได้แต่ถ้าเกิดบางคนนะคะบางคนมีค่าไตอยู่ 15% แต่บวมทั้งตัวเลยค่ะค่า BUN ก็สูงนะคะแบบนี้คุณหมอจะทำการฟอกไตฉุกเฉินให้ทุกท่านก่อนนะคะดังนั้นเองเนี่ยเราจะต้องรู้นะการพิจารณาเนี่ยเขาพิจารณาที่อาการข้างเคียงถึงคุณจะเป็นไตเสื่อมแต่คุณยังใช้ชีวิตได้ปกติคุณยังคุมอาหารได้อันเนี้ยถือว่าคุณหมอเขาก็จะอนุโลมให้เป็นเคส by เคสนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้ YouTube ได้นะคะคอมเมนต์ที่หน้าเพจได้ทุกช่องทางนะคะรินตามอ่านทุกท่านอยู่นะใครมีคำถามเพิ่มเติมทานอะไรได้หรือสงสัยอะไรยังไงนะคะให้คอมเมนต์กันมาไว้นะคะก็รินเองก็ตั้งใจอยากจะแบ่งปันความรู้ให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะคะหรือคุณลุงคุณป้าที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ